มิดโกนยิเลตลอนดอนมิดกล่องสีส้มราคาไม่แพงนะครับ100ใบ150บาทจำไว้ให้แม่นๆนะครับยิเลตลอนดอนบลิดกล่องสีส้มเคลือบด้วยวัสดุอย่างดีนะครับผมของดีต้องบอกต่อนะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างยิเลตลอนดอนบลิดกล่องสีส้มรัตนาภพนะอ๋ออยู่ทางโน้นใช่ไหมนี่วิธีการทงนักเรียนให้มาร์กไว้ส่วนสูงของศีรษะครับแล้วก็มาร์กส่วนที่2คือมาร์กขวัญนี่มาร์กนะครับถ้าคนขวัญต่ำก็เอาเกินขวัญก็ได้แต่ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับทรงด้านข้างครับแล้วก็มาร์กไว้สำหรับคนที่ไม่เป็นต้องมาร์กไว้ก่อนครับเห็นไหมครับนี่มี1ความส่วนสูงด้านซ้ายส่วนสูงด้านบนส่วนสูงด้านหลังเอาขวัญเป็นแบบส่วนสูงด้านข้างซ้ายเอาหนกศีรษะเป็นแบบครับทีนี้การส่วนสูงด้านบนเอาเบอร์หนึ่งเป็นแบบดูนะฮะนี่จะให้ดูการวิธีมาร์กการมาร์กเบอร์หนึ่งคือหมายความว่าส่วนสูงของศีรษะนี่จะอยู่ตรงนี้จะเอาเบอร์หนึ่งนี่ไถเข้าไปทีเดียวพอเลยครับนี่ไถอย่างนี้ให้มันเชื่อมกับขวัญเนี่ยปึ๊บเนี่ยไถอย่างนี้เลยนี่อันนี้เชื่อมกับขวัญพอเชื่อมกับขวัญเสร็จแล้วมันจะเป็นทรงของมันเลยเห็นไหมครับครับทีนี้เราก็เริ่มไถด้านข้างดูนะฮะสอนง่ายๆนิดเดียวไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีนี่ดูวิธีไถเอาแบบส่วนสูงคือโหนกศีรษะด้านข้างเป็นแบบแล้วก็ตะแคงแบตเตอรี่นี่ใส่เข้ากับโหนกศีรษะมันก็จะเป็นทรงนักเรียนแล้วเห็นไหมครับครับเป็นแล้วครับน่ะไปเชื่อมเข้าข้างบนก็เป็นแล้วทีนี้ก็เก็บให้เกลี้ยงตรงนี้หลับตาตัดก็ได้นี่เพราะว่าใครก็ฝึกได้นี่อย่างงี้ทําอย่างงี้นี่ไถเข้าไปพอเราได้แบบมันคือโหนกศีรษะขวัญโหนกศีรษะด้านซ้ายแค่นั้นเองครับจบทรงนักเรียนอธิบายง่ายๆถ้าคล่องใจทั้งคล่องใจข้างหน้านะดูนะฮะถ้าคล่องใจถามว่าตาอ้อนข้างหน้ามันจะไม่เท่ากันเอาเบอร์2ใส่เข้าไปกึ๊บแล้วทําให้ข้างหน้ามันเท่ากันยืนด้านหลังแขกครับแล้วจับหัวให้เสมอแล้วจับฟันเบอร์2ไถขึ้นมาเลยครับไถด้านหน้าเนี่ยไถขึ้นมาไถมาหาเข้ามาหาตัวเราเนี่ยครับนี่ดึงด้านหน้าเข้ามาหาตัวเราเนี่ยแล้วว่าความยาวมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ามันอยู่ที่เบอร์2เป็นแบบเห็นไหมครับอยู่ที่เบอร์2ทีนี้ดีไม่ดีเราก็เอาหวีมาเก็บเอาเพราะเรามีหลักแล้วเรามีวิธีแล้วสอนง่ายๆผมสอนไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับทีนี้จบแล้วข้างหน้าจะเอาสวยหรือไม่สวยก็นี่เอาหวีมาเก็บเชื่อมเข้าหากันงัดหวีขึ้นนิดนึงอย่าไปให้หวีแนบลงมาข้างหน้านะตักข้างหน้าขึ้นไปแนบขึ้นไปหาข้างบนในขณะที่ตะเลียนไถหวีก็เดินไปด้วยขยับหวีโดยวิธีใช้นิ้วมือมาแตะหนังเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายไหมถ้าทำไม่ได้ลองทำถ้าไม่ลองทำแล้วถามผม10ทีผมก็บอก10ทีเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกจังใหม่เลยนะผมก็บอกอย่างเงี้ยนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เอาลูกแก้วเป็นแบบแล้วก็ไถจากด้านหน้ามาหาลูกแก้วก็จบด้านจบด้านเห็นไหมครับข้างหน้าก็เสร็จแล้วนี่สอนตัดข้างหน้านะถ้าคล่องใจนะด้านขังด้านหลังด้านข้างใครก็ทำเป็นเพราะไม่ต้องใช้หวีใช้แบบอะไรเลยแต่งงานสอนยากไม่ใช่หรอกนี่สอนง่ายๆนิดเดียวข้างหน้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยตัดข้างบนให้เคลียร์ตัดข้างบนให้เคลียร์โดยใช้หวีนี่งัดจากส่วนสูงด้านข้างขึ้นงัดจากส่วนสูงด้านบนขึ้นแล้วก็ด้านหลังก็แนบหวีเข้าไปตัดธรรมดาดูนะฮะเสร็จแล้วครับข้างหน้าเข้าข้างหน้าเสร็จก็คือเสร็จเอผลก็คือหมายความว่าเราต้องมองกระจกด้วยดูนะฮะมองกระจกนี้ว่าชั้นแน่นซ้ายชั้นแน่นขวาเท่ากันหรือไม่แล้วก็เอาหวีไปเก็บเสร็จแล้วก็ไถทีนี้ดูนะฮะชั้นแน่นแปลว่าอะไรครับชั้นแน่นก็แปลว่าข้างขวาและข้างซ้ายภาษาไทยก็บอกอย่างนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันหรือไม่ถ้ามันดังหนักดังเบามันก็แหว่งสูงแหว่งต่ำนั่นแหละครับภาษาตรงผมมันก็โล้นสั่นบ้างโล้นยาวบ้างข้างไม่เท่ากันนึงเรียกว่าไม่เสมอกันนะครับไถเกลี้ยงอย่างเดียวเลยนะครับไถเกลี้ยงอย่างเดียวทีนี้ข้างบนเสร็จแล้วนะครับนั่นถือว่าเสร็จแล้วทรงข้างบนมันเกี่ยวกับศีรษะฮะนายแบบหรือเปล่าครับมันเกี่ยวอยู่เกี่ยวตรงที่ว่าเขาเจ็บมากเขาจะร้องโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บมันแล้วแต่คนจะร้องนะครับไม่แบบหัวแบนหัวนั่นเห็นไหมครับเขาจะร้องอย่างนั้นถ้าเวลาเขาบอกว่าเจ็บ
ก็เกี่ยวกับทรงหัวคนด้วยครับเกี่ยวกับทรงหัวครับหัวคนบางคนกลมบางคนแบนบางคนเหลี่ยมบางคนแหลมนั่นเห็นไหมมันก็จะเข้าใจอย่างเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะน้ำปัตเตเลียนที่นี่ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเราตัดไปปัตเตเลียนไม่เดินใช้น้ำยาหยอดน้ำมันเขาเรียกน้ำมันหยอดอย่างนี้หยอดลงติ้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 งขาดน้ำมันไม่ได้พอหยอดน้ำมันเสร็จแล้วมันก็จะตัดง่ายดูใช่ไหมครับจะลื่นเลยใช่ไหมครับจะลื่นเลยนี่ทีนี้ถ้าแขกไม่มันนั่งหลังค่อมเราก็จับมันยืดคอขึ้นมาก้มมาชนกับท้องเราเนี่ยแล้วก็ดึงอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคถ้าเจอเด็กๆ นะจะตัดยากหน่อยนึงเพราะถ้าเราทำแบบนี้เราจะบังคับเด็กได้เอาศีรษะมันชนกับท้องแล้วเราก็ไถข้างหลังเห็นไหมครับแล้วเด็กจะไม่ดิ้นแล้วก็หันกระอี้ให้ดูนี่พอหันศีรษะชนกับท้องเราจะตัดง่ายแล้วก็จะดึงปัตเตเลียนเบาๆได้แล้วก็บังคับได้คือเด็กก็จะไม่ดิ้นขอให้ศีรษะเด็กชนกับท้องเราเนี่ยถ้าตัวเล็กต่ำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีไม้รองเราก็เอาไม้รองให้สูงขึ้นถ้าเล็กมากเกินไปก็ต้องใช้ไม้รองเนาะถ้ามันขนาดนี้เอาไม้รองมันก็สูงเกินไปจำเป็นต้องใช้สะดือเล่าเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ใต้นมเอาบอกให้เดี๋ยวจะว่ามันลามกก็ไม่ใช่เพราะเอาความสะดวกของช่างนี่คือเทยุไม่ต้องดิ้นนะนายนะคนเอานะเพราะว่าลุงก็ตาไม่ดีอาก็ตาไม่ดีแต่ตาเป็นผัวยายเหรอลุงว่าเด็กมันถามเราให้เราก็เลยหลวมตัวต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนายตามันอายุมากยังไงคุยนี่ครับวิธีตัดโครงเรียนเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับทางนั้นเรียบร้อยแล้วด้านนี้ทีนี้เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานและนายแบบรูปหล่อทั้งคู่นะครับผมครับขอบคุณมากครับ